สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลิซ่าแบล็คพิงค์สร้างตำนานใหม่ขับกระเป๋ากลางสนามบินเกาหลีเปิดวาร์ปกระเป๋าขี่ได้ของลิซ่าแบล็คพิงค์ไอเทม Passing Genie เรียกว่า Airville S3 Mini T กระเป๋าเดินทางไฟฟ้าอัจฉริยะสามารถขับขี่ได้จริงมีความเร็ว13กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาในราคา 29,900 บาทเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยสำหรับคนไม่อยากเดินได้เป็นอย่างดีเมื่อวันที่10เมษายน2566น้องลิซ่าและพี่จีซูเดินทางถึงสนามบินอินชอนเกาหลีใต้โดยสวัสดิภาพแล้วหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจบอลพิงค์เวิลด์ทัวร์ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่น2วันติดและแล้วสาวๆก็กลับมาเกาหลีใต้แล้วเลยนำบรรยากาศการเดินทางกลับสุดน่ารักของลิซ่าที่สนามบินมาให้ได้รับชมกันครับโดยลิซ่านั้นไม่ได้เดินแล้วเพราะขับสกูตเตอร์กระเป๋าเดินทางออกมาจากประตูสนามบินน่ารักน่าชังจริงๆพี่เมนเจอร์ก็วิ่งตามพี่จีซูก็วิ่งตามใครจะซนเท่าน้องลิซ่าไม่มีอีกแล้วล่ะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก amazingideas.com ขอบคุณครับ